ยิ้มทั้งน้ำตาเปิดภาพสปอยพรหมลิขิตตอนอวสานเรียกได้ว่าเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วล่ะค่ะสำหรับละครพีเรียดหงปีอย่างพรหมลิขิตทางช่อง3นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะในวันนี้ก็จะเป็นตอนอวสานแล้วล่าสุดทางทีมงานก็ได้ปล่อยภาพสปอยตอนจบออกมาให้ติดตามกันแล้วด้วยซึ่งภาพเซตนี้ก็ทำหลายคนใจเสียเลยล่ะค่ะเพราะดูเหมือนว่าจะมีการสูญเสียด้วยเนื่องจากมีฉากที่แม่เรียมรับบทโดยยี่หวาปริยาการใจกันทะร้องไห้รวมถึงคุณหญิงกระเกตรับบทโดยเบลล่าราณีร้องได้ด้วยเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีฉากหวานออกมาให้ติดตามกันเพียบโดยเฉพาะฉากหวานของพระนางและมีนักแสดงเด็กมาร่วมแจมด้วยหลายคนไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมีลูกกี่คนกันบ้างเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องไปติดตามในละครนะคะว่าใครจะสูญเสียและใครจะได้รับข่าวดีกันบ้างก็หวังว่าตอนจบนี้จะสนุกและเป็นตอนจบที่ตราตรึงใจคนดูนะคะ